มัมมี่ DIY สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกที่ปักผ้ากับมัมมี่มานานแล้วนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มัมมี่มาถ่ายคลิปตอนเช้าๆนะคะ เสียงก็อาจจะมีแหบนิดนึงนะจริงๆตั้งแต่ช่วงปลายมกรานะคะมัมมี่ป่วยบ่อยมากนะการพูดการสอนนะคะอาจจะมีเสียงแหบแล้วก็อาจจะมีหอบบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมัมมี่ก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมัมมี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะแค่ว่าร่างกายมันยังไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยฟื้นดีค่ะก็ในคลาสนี้เราจะมาเรียนทำตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาน้องหมีน่ารักน่ารักกันนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้สติชที่ค่อนข้างเป็นสติชเบื้องต้นนะคะจะเหมาะทั้งนักปักมือใหม่นะแล้วก็ผู้ที่อยู่กับเรามานานแล้วนะคะก็ปักได้สามารถประยุกต์ใช้ลายปักเนี่ยได้ตามที่เราต้องการเลย ทีนี้นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนตัวอุปกรณ์นะคะที่เราเตรียมนะก็จะมีผ้านะคะถ้าไม่ได้สั่งชุดคิดกับมัมมี่นะมัมมี่จะแปะตัวแพทเทิร์นนะคะเอาไว้ในโน้ตกับในอัลบั้มเนาะลองดูทั้งสองอย่างนี้มีก็จะแปะเอาไว้ให้นะคะสามารถปริ้นออกมาได้เลยเนาะขนาด A4 ค่ะก็พอปริ้นออกมาแล้วตัดขอบแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ทาบลายลงบนผ้านะชุดนี้ทำเสร็จแล้วก็สามารถให้เป็นของขวัญกับเด็กๆหลานๆได้นะคะลูกๆหลานๆได้หรือจะนำขายจะทำขายก็ได้นะคะอันนี้มัมมี่ไม่ได้ห่วงแพทเทิร์นนะทุกท่านทำงานแล้วก็ขอให้ทำอย่างมีความสุขแล้วสร้างรายได้ได้ด้วยเนี่ยมัมมี่ยิ่งชื่นใจนะคะในอุปกรณ์นะที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแพทเทิร์นนะตัวผ้าจะเป็นสีใดก็ได้นะในชุดนี้ในคลาสนี้ที่มัมมี่เตรียมให้มีให้เลือก3สีนะคะก็คือสีขาวชมพูแล้วก็สีฟ้าค่ะแล้วก็ไหมปากเข็มที่สวนเข็มเนี่ยแล้วแต่ถนัดนะคะจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ถนัดเลยแต่มัมมี่จัดเข้าไปในชุดให้เผื่อบางท่านอาจจะแบบว่าสวนเข็มสวนไหมเข้าไปในเข็มเนี่ยลำบากอะไรอย่างนี้ก็เตรียมไปให้บ้างเนาะแล้วก็มีไหมปักนะคะไหมปักอันนี้ที่จัดไปให้ในชุดเนี่ยก็จะมี6ใจแต่ว่าถ้าเรามีไหมอยู่แล้วเนี่ยสำหรับคนที่สั่งเซต B นะคะไม่ได้มีไหมไปให้เนี่ยมีไหมปักอยู่แล้วจะใช้สีใดก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับมามีเป๊ะๆนะคะแล้วก็ตรงตัวประดับสร้อยคอตรงนี้นะคะอันนี้จำเป็นนิดนึงเพราะว่าเวลาเราปักเนี่ยเราจะเอามาปิดตำแหน่งที่มีรอยไหมด้านหลังนี้นะจะอะแดปต์ใช้เป็นลายอื่นอะไรยังไงก็ได้หมดนะคะแต่ที่มัมมี่จัดไปให้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นระบายที่เป็นรูปผู้นะคะเพราะว่ามัมมี่ทำมาเป็นกลางๆเผื่อให้เด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็การปักนะคะที่มัมมี่บอกว่าสามารถประยุกต์ได้หมดนะก็คือว่าถ้าไม่อยากได้ลายที่เป็นดอกไม้นะคะเราสามารถปักให้มันเป็นลวดลาย Snowflake ก็ได้นะคะก็จะลดความหวานนิดนึงเผื่อเราจะให้เด็กผู้ชายเนาะจริงๆแล้ว2ลายเนี้ยแพทเทิร์นเขาเป็นลายเดียวกันนะแต่ว่าเราแค่ประยุกต์ลวดลายนิดหน่อยนะคะลายเขาก็จะออกมาแตกต่างกันละค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการสร้างสรรค์เป็นการครีเอทเนาะงานศิลปะงานปัก DIY ของเราอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะใช้สติชไหนที่เราถนัดเนาะไม่จำเป็นจะต้องปักให้เหมือนกันทั้งหมดนะของทุกอย่างก็จะมี1ชิ้นนะคะชิ้นเดียวในโลกแล้วก็เป็นของที่มีคุณค่าทางใจไม่ว่าจะให้ใครก็มีความสุขทั้งนั้นนะคะโอเคคลิปนี้นะมัมมี่จะมาอธิบายอุปกรณ์คร่าวๆเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเข้าคลาสเรียนกันค่ะส
สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านปักผ้าอย่างมีความสุขนะคะ